ตลาดหุ้นเวียดนามยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องกองทุน KTCLMVT ยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างไรมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันจีจี้วินัยตาธิวาวัฒน์ประกรณ์วันนี้นะคะรายการ Happy Investment จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการลงทุนในประเทศแถบบ้านเราที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะนั่นก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าประเทศเวียดนามยังมีความน่าสนใจต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะหุ้นเวียดนามมีปัจจัยอะไรที่ทำให้หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังอะไรบ้างนะคะวันนี้พบกับดร.สมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับค่ะปัจจัยอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเวียดนามยังมีความน่าสนใจต่อการลงทุนบ้างค่ะเราคิดว่าเวียดนามนะครับเป็นปัจจัยมองระยะยาวๆนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่ามีตัวเลขที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างข่าวล่าสุดนะครับคุณจีจี้ฟิชเพิ่งอัปเกรดตัวเครดิตเรตติ้งของประเทศนะครับคืออันดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามนะครับแต่เดิมเขาได้ที่แต่เบิ้ลบีลบนะครับ B 2ตัวลบตอนนี้ฟิชเพิ่งอัปเกรดมาเป็น B 2ตัวนะครับ BB ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเวียดนามนะครับถามว่าอะไรบ้างที่ทำให้ฟิชเขาอัปเกรดของเวียดนามขึ้นมานะครับหลักๆ ก็คงต้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าต้องเรียนว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยถือว่าดีจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาโตได้ระดับ 6% กว่านะครับเราคิดว่าน่าจะโตได้ระดับอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับคือถามว่าทำไมเศรษฐกิจเวียดนามถึงดีขนาดนั้นนะครับเรามีเม็ดเงินลงทุนจากประเทศอื่นๆนะครับที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นนะครับมันเลยทำให้มีการตั้งโรงงานมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นแล้วก็มีการส่งออกมากขึ้นซึ่งเราน่าจะเห็นเทรนด์อย่างนี้เนี่ยโตไปต่อเนื่องนะครับก็เลยเป็นสาเหตุทำใหฟิชเขามีการอัปเกรดตัวความน่าเชื่อถือของประเทศขึ้นมานะครับแต่ถามว่าที่ระดับ 2B นะครับก็คือ Double B เนี่ยถามว่าเป็นระดับที่คนทั่วไปเรียกว่า Investment Grade หรือยังก็ยังถือว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีก็มีก็คือบอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเป็น Investment Grade นะครับถามว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเวียดนามทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของตัวภาคการเงินของเวียดนามนะครับที่ยังพอเพิ่งเปิดประเทศมาพอเงินเพิ่งไหลเข้าเลยทำให้ตัวภาคการเงินเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสากลนะครับอันนี้ก็คงต้องเป็นอะไรที่ทางการแล้วก็รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆในเวียดนามที่จะต้องพัฒนาตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนั้นถ้าเปิดทำอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าความน่าจะถึงเวียดนามเนี่ยน่าจะค่อยๆถูกอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตัวเลขล่าสุดของ GDP ของเวียดนามที่เพิ่งประกาศเนี่ยก็ยังมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังโตในระดับ 7% กว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าคอนเฟิร์มว่าตัวเวียดนามเนี่ยโตโกรทดีจริงๆนะครับส่งออกดีนะครับและที่สำคัญคือเงินเฟ้อไม่ขึ้นนะครับเงินเฟ้อเวียดนามเนี่ยยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อไม่ขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ยังถือว่าเป็นบวกนะครับหรือว่าเศรษฐกิจโตแต่ไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องมาเบรกเศรษฐกิจให้ชะลอลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ปล่อยทำให้เศรษฐกิจโตได้นะครับถ้าดูอย่างเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมีการสำรวจกันมานะครับว่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยตอนนี้คนเวียดนามเนี่ยถือว่ามีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบในระดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นมากเป็นระดับ7ของโลกเลยทีเดียวคือคนจริงๆเนี่ยถือว่าเชื่อมั่นในตัวเศรษฐกิจเขามากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับค่ะแล้วทิศทางแนวโน้มของประเทศเวียดนามจะเป็นอย่างไรบ้างคะประเทศถือว่าอย่างที่บอกว่าเรียนต่อโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่นี้ในส่วนของที่เราไปลงทุนเนี่ยเป็นลักษณะของตลาดเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าปีแล้วตลาดเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีมากนะครับฟันดาเมนทัลทุกอย่างคนเชื่อว่าฟันดาเมนทัลดีนะครับก็เลยมีการทำให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับตลาดเวียดนามในช่วงปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีมากครับต้นปีนี้ช่วงเดือนมกราก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับหลังจากนั้นคงเป็นทิศทางของตลาดโลกที่พอตลาดโลกหลายๆตลาดเนี่ยโดนแรงเทขายนะครับก็เลยทำให้ตลาดเวียดนามเนี่ยก็เลยมีการปรับตัวลงไปบ้างนะครับแต่เราเชื่อว่าด้วย valuation ณวันนี้เนี่ยคือตอนที่ตลาดขึ้นไปสูงๆเนี่ยก็เรียกว่า valuation ก็ตลาดเวียดนามอาจจะมีมูลค่าแพงไปสักหน่อยอย่างที่ PE นะครับเคยเผยกันสักประมาณ 12-16 เท่าเนี่ย PE ของตลาดเวียดนามตอนที่ขึ้นไปสูงๆช่วงต้นปีเนี่ยเผยกันถึง20เท่างั้นณวันนั้นเนี่ยเรียกว่าตลาดเวียดนามอาจจะไปต่อไม่ไหว
ณวันนี้ตลาดโลกลงมาแล้วตามทิศทางตลาดโลกก็ถือว่ามูลค่าก็ถูกลงมานะครับแต่ก็อาจจะถือว่ายังติดว่าแพงยังแพงอยู่นิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนระยะยาวๆเนี่ยเราคิดว่าตลาดเวียดนามระยะยาวๆลองเทอมเนี่ยน่าสนใจยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับค่ะค่ะแล้วหากนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนนะคะแต่ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุน KTCL MVT อะค่ะในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นจังหวะที่จะควรจะเข้าไปซื้อขายหรือไม่อะค่ะเราคิดว่ากองทุนอย่างนี้นะครับเป็นกองทุนที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าต้องมีการลงทุนระยะยาวๆนะครับ2ปี3ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระยะอย่างนั้นเนี่ยความผันผวนตลาดในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับได้นะครับทามมิ่งถามว่าเหมาะหรือเปล่านะครับก็ถ้าเข้าช่วงต้นปีก็อาจจะถือว่าเป็นทามมิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ณวันนี้ที่ตลาดลงมาแล้วเนี่ยแล้วตลาดส่วนใหญ่มอง earning growth ปีนี้ระดับประมาณ 10% นะครับ earning growth ปีหน้าระดับเกือบ 20% นะครับเศรษฐกิจก็ยังโตได้ระดับประมาณ 6-7% เนี่ยงั้นเราคิดว่าคงต้องดูตลาดเวียดนามยังมีความน่าสนใจลงทุนอยู่นะครับแต่ต้องดูที่ทางตลาดโลกสักนิดนึงนะครับคือช่วงนี้ตลาดโลกอาจจะอยู่ในช่วงที่โดนแรงเทขายในตลาดหุ้น Emerging Markets นะครับโดยที่ทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยเรื่องว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับพวกนี้ยังเป็นปัจจัยกดดัน Emerging Market อยู่นะครับแต่ถ้าปัจจัยพวกนี้หายไปเนี่ยและการลงทุนไปเลยยาวๆเนี่ยเราคิดว่าตลาดเวียดนามหรือกองทุน KTCLVT เนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับในประเทศเวียดนามนะคะมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะทำให้การขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายบ้างไหมคะเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะดีไปหมดนะครับเศรษฐกิจจะดีไปหมดแต่ระยะยาวๆเนี่ยเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ถามว่ามีอะไรบ้างอย่างตลาดหุ้นเวียดนามที่ปรับตัวลดลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้กดดันเป็นตัวกดดันตลาดนะครับคือต้องบอกว่าต้องเป็นภาพรวมจริงๆภาพใหญ่ภาพโลกจริงๆคือตลาดหุ้น Emerging Market ไม่ใช่แค่เวียดนามนะครับในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้น Emerging Market เนี่ยโดยรวมเนี่ยถูกกดดันจากภาพของแนวโน้มการลงทุนของตลาดโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดทิศทางค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เนี่ยเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้4ครั้งครับเราจะมองอาจจะมากกว่าตลาดสักหน่อยแต่เราคิดว่าตรงนั้นยังไม่ใช่ประเด็นที่เข้ามากดดันมากนะครับถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดอกเบี้ยน่าจะเริ่มต้องเริ่มชะลอลงการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยเราคิดว่าในช่วงประมาณ 2-3 เดือนจากนี้ไปเนี่ยอาจยังเป็นเทรนด์อย่างนั้นอยู่นะครับแต่เราเชื่อว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวลักษณะของเม็ดเงินนะครับก็คงต้องมีการโยกจากตลาดสหรัฐไปที่ตลาดอื่นๆนะครับตลาดที่เรายังเห็นว่าโกรทดีๆก็ยังเป็นอีกเหมือนยิ่งมาเก็ตนะครับเป็นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้ามากดดันเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโลกทิศทางการลงทุนของโลกมากกว่านะครับส่วนในตัวเวียดนามเนี่ยเราเห็นว่าพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรัฐบาลที่มีการ privatize มีการขายตัวรัฐวิสาหกิจออกมานะครับก็ยังมีต่อเนื่องนะครับหุ้นใหม่ๆเวียดนามก็ยังเข้ามา IPO อย่างต่อเนื่องนะครับเราคิดว่าระยะยาวๆเนี่ยเวียดนามยังถือว่าก็น่าจะน่าสนใจลงทุนนะครับแล้วก็ถือได้ต่อเนื่องแล้วถ้าสมมุติว่านักลงทุนนะคะที่ลงทุนแล้วก็ได้กำไรค่ะสามารถที่จะแบบถือต่อไปได้หรือว่าควรจะทำอย่างไรบ้างอะค่ะในช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าตอนต้นปีถือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับการปรับตัวเราคิดว่าเป็นระยะสั้นๆนะครับอย่างที่เรียนว่าอยากให้นักลงทุนมองยาวๆนะครับการลงทุนระยะยาวๆเพราะฉะนั้นยังคิดว่าถือต่อไปได้นะครับยังมีความน่าสนใจในระยะยาวคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินและการลงทุนนะคะได้ทาง KTM TV ออนไลน์ผ่านทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและดร.สมชัยอมรธรรมนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนของ KTM ด้วยการกดไลค์แฟนเพจ Facebook KTM Smart Trade แล้วกด See First และอีกหนึ่งช่องทางกด Subscribe ที่ YouTube KTM TV ออนไลน์กันนะคะ